วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามการถ่ายทอดสดนะคะ The Election 2011นะคะ Thailand Election Special TV Show นะคะหรือว่าวาระเลือกตั้งปี2011นี้ค่ะในวันนี้ดิฉันวรวีบูวนิชครับผมโจจิรัตน์ปริมธรวิชุนนะครับเราทำหน้าที่เป็นคนแปลภาษานะเพราะว่างานที่จะจัดขึ้นเนี่ยเป็นงานที่จัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแขกเรือรวมถึงผู้ที่มาร่วมให้ความเห็นร่วมบรรยายก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งงานครับค่ะในตอนนี้นะคะงานนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรม Imperial Queen's Park นะคะถ้าไล่เรียงแล้วจะมี2ช่วงใหญ่ๆด้วยกันค่ะช่วงแรกนั้นก็จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะอาเซียนเองเขาสนใจกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางอาเซียนแอฟแฟร์นะคะก็เลยได้จัดการเสวนานะคะก็มีหลายวงการแวดวงมีตัวแทนจากทั้งพรรคการเมืองแล้วก็สื่อมวลชนในบ้านเรานั้นไปร่วมในวงเสวนาวันนี้ด้วยนะคะน่าสนใจนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการให้โจทย์มาคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยมุมมองก็คือหากการเลือกตั้งหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการความสามัคคีสมัครสมานในประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมุมมองจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้แขกมากันคนที่มาร่วมให้ความเห็นมีหลายท่านนะฮะแนวคิดก็คือสำหรับชาวต่างชาติเองแล้วนะคะถ้ามองมาถึงการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นภาพความขัดแย้งความแตกต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นนะคะมองถึงสัญลักษณ์ก็จะมีกลุ่มสีเสื้อต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะกลุ่มนปช.เสื้อสีแดงหรือว่า Red Shirt นะคะในขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าเสื้อสีเหลือง Yellow Shirt นะคะแต่ในขณะเดียวกันความสลับซับซ้อนของการเมืองไทยมันมีมากกว่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสีใดสีหนึ่งและจะสามารถแบ่งแยกกันได้ว่านี่คือคนที่อยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดหรือนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเมืองหรือแม้แต่ความแตกต่างกันระหว่างคนรวยและก็คนจนเพราะว่าก็มีอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นคนรวยคนจนคนเมืองคนชนบทแต่ก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนนะคะแนวร่วมต่างๆที่เกิดขึ้นทางการเมืองเราในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในนี้นะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาต้องเจอกับการประท้วงของบรรดากลุ่มคนที่ออกมารวมหรือว่าแสดงพลังกันตามท้องถนนนะครับแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคนะครับต่างก็เรียกร้องให้เคารพผลการเลือกตั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นอีกโจทย์หนึ่งที่ทาง ASEAN Affair วันนี้ตั้งแล้วก็อยากจะฟังคำตอบมุมมองของคนที่มาร่วมให้ความเห็นต่างๆเนี่ยนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าการที่จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นได้หรือว่าขจัดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยผลการเลือกตั้งมันจะช่วยตรงนี้ได้หรือเปล่าค่ะช่วงนี้นะคะที่ Imperial Queen's Park นะคะก็มีผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพัฒนาพิญญาวาสนะคะก็พร้อมที่จะรายงานอยู่แล้วนะคะเราไปดูบรรยากาศก่อนที่การเสวนาวันนี้จะเริ่มขึ้นเลยค่ะเชิญครับคุณพัฒนาครับโดยโต๊ะโผใหญ่ในของงานในวันนี้คือ asianaffairs.com ร่วมมือกับพันธมิตรคือ Midas Public Relations Partner และสถานีโทรทัศน์จากประเทศมาเลเซีย Astro Awani รวมถึง Yunnan TV จากประเทศจีนและที่ขาดไม่ได้ค่ะคือ Spring News TV ของเราซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทยช่องเดียวที่ทำการถ่ายทอดสดกันในวันนี้ค่ะโดยหัวข้อการเสวนาในวันนี้ก็คือสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนหลังจากการเลือกตั้งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองของนักวิเคราะห์จากทั้งต่างชาติและในประเทศไทยค่ะโดยพิธีกรหลักของงานในวันนี้ค่ะคือมิสเตอร์ชวารับรอยผู้ก่อตั้งและหนึ่งในคณะกรรมการ asianaffair.com โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมือง2พรรคใหญ่คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยและคุณอานิคอมรนันท์ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์มอมหลวงณัฐกรเทวกุลนักวิเคราะห์ข่าวรวมถึงอาจารย์เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ที่ปรึกษาอดีตคณะรัฐมนตรีมิสเตอร์เยฟซีชวนประธานหอการค้าไทยมาเลเซียคุณวรนัยวานิชกะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มิสเตอร์ซีสเคนตัวแทนจากองค์กรความปลอดภัยและการศึกษาระหว่างประเทศและสุดท้ายคุณธนาริศสัตรุสายางผู้บริหารบริษัทโคสปีกโปรดักชั่นส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะคุณ Love Talent A living example and my PR partner คุณ Karin
So you pass the questions, it will be passed to me, and based on the time we have, I will see which question we can take. I will read out the name of the person. Please get up, stand up, and you can take the mic and address the question to the panel. Ashen Affair ก็เป็นสื่อติดตามเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนซึ่งมีประชากรมากถึง500ล้านคนนะคะเป็นวารสารรายปักษ์ Hello and Sawadi Krap and welcome to an international television session a unique one time show on the Thai elections 2011 As we all know Thailand goes to the polls on the 3rd of July on 2011 I'm Swarup Roy your host and anchor for the show I'm the founder and chairman of ASEAN Affairs the global publication of Southeast Asiaด้วยนะคะแล้วก็วาระสำคัญ Today's show is being broadcast live on Spring TV ทีวีโชว์ที่ Spring News TV Thailand ถ่ายทอดสดผ่านทาง Spring News TV ของเรานะคะ www.springnewstv.tv รวมถึงพูดถึงช่องทางในการรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ Spring News ได้ด้วยนะครับ Yunnan TV of China มี Yunnan TV ของประเทศจีนแล้วก็มีของสถานีโทรทัศน์ของมาเลเซียและมีพันธมิตรอีกหลายแห่งครับOutlets such as Reuters, French media, Bangkok Post, and the Nation, Bangkok Today, and Neon Newspapers. Now today's show of 2 hours will have 2 segments to it. The first segment will focus on the political landscape and the upcoming elections, and what are the expectations or what are the potential outcomes and comments by our distinguished panel.ก็จะมีผู้หญิงมุมมองนะคะช่วงแรกนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรมีนัยยะอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความคาดหวังหลังการเลือกตั้งครับค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะช่วงหลังบ่าย 3:30 น.เป็นต้นไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของผลที่ประเมินในเรื่องมุมมองเศรษฐกิจกันบ้างค่ะAnd our panel will try to address them. Now the doors will be closed during the entire time of the session. No one is allowed to come in or leave. This is like the television studio now. And at the end of the session, we will be presenting mementos to our panelists in the group 4. Now let me turn to the great honor and the distinguished panelists that we have assembled today. เข้าสู่ขั้นตอนการแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโดยเฉพาะผู้ที่มาให้ความเห็นนะฮะ Let me turn to my right first.Who is Kun Pichai Narithapan, who is the advisor to the Pua Thai party leader? Kun and everybody knows Pichai Narithapan, and he's also the member of the economic team of the Pua Thai party. เป็นทีมที่ปรึกษานะคะของพรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนตอนนี้ก็จะรู้จักเป็นที่ระดับหนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะ and served as a deputy finance minister in 2008. Let me now turn to my left, seated, is Kun Anik Amranand.Who is representing the Democrat Party? คุณอนิกอมรนันท์อดีตส.ส.สัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ and former member of parliament. She has served as an executive in various capacities for Shell Oil and has been MP in the Thai parliament. In 2005 and 2006, she served as an advisor to the current prime minister, Abhisit Vejjajeevan. เคยทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้วยนะครับ Let me now turn to my second right and we haveKun Mom Luang Natakon Devakun, who is a very famous and well-known face in Thailand and internationally. Kun Natakon hosts the Daily Dose on Voice TV and is a news analyst for TNN World News. Mom Luang Natakon Devakun, Mom Plum, นะครับ แล้วก็เป็นพิธีกรทาง TV in Bangkok, and he came third with 340,000 votes. So,You can be sure that you will see him as a politician and minister. Let me now turn after Kun Natakon to my third right, Professor Krian Sak Chan Wong Sak. He obtained a doctorate in economics in 1981 at Monash University in Australia. Dr. Krian Sak Chan Wong Sak, ก็สำเร็จการศึกษาจากออสเตรเลียนะคะหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่ Harvard Kennedy School ค่ะมหาวิทยาลัย Harvard นะคะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ครับตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนานะคะ
at the Institute of Security and International Studies at Chulalongkorn University. He has written on Thai politics for Asia Times Online. And to my left, to my second left is คุณวรนัยวรรณจิตเคนนะคะก็เป็นนักศึกษานานาชาตินะคะโครงการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณวรนัยนี่เป็นบรรณาธิการของ Bangkok Post Daily English Language News Talk Show on Channel NBT Next to him sitting from my third right third left is Mr. Yap Swee Chuan แล้วก็ Mr. Yap Swee Chuan นะคะWho is currently president and CEO of Apico Hi-Tech Company Limited, which he founded, and is a veteran in the Thai automotive industry for 30 years. He's also the president of the Malaysia Thai Chamber of Commerce, and the director of Goodyear Thailand. And finally, we have Mr. Bot, who is Thanarit.Sathar Suyang is currently CEO of Godfrey Productions and hosts public issues on Radio Thailand. Has written for CNN, Business Report Thailand, Pracha Thai, and Bangkok Post, and other publications. He has been nominated for Asian 21 Young Leaders Group. เคยเป็นผู้ที่these are the angry young ชื่อติดนะคะ21ผู้นำนะคะในอาเซียนด้วย do get to say every day on various channels as I said. He says he speaks every day on Radio Thailand on public issues.Now thank you all for coming. Let us begin our session today with the first topic that we have. And that is, let me discuss the topic. Now what are the chances for reconciling Thailand? คำถามก็คือเรื่องของโอกาสที่จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีภายหลังการเลือกตั้งในสังคมไทยปรองดองก็ถือว่าเป็นคำถามสำคัญนะคะ We shall hear from our panelists.Now the political differences in Thailand, of which a lot has been made in the last many years across the world, is exist everywhere else in the world in every democracy. รู้กันดีนะคะว่าความแตกต่างความคิดเห็นทางการเมืองนะคะที่เป็นข่าวไปทั่วโลกนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนะคะ In this case, in Thailand, they're called red shirts or yellow shirts, but it would be too simplistic.ในประเทศไทยก็มีกรณีของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกิดขึ้นนะครับ both have supporters and detractors who do not fit neatly into a rich versus poor ที่บอกว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่แหละนะคะถ้าจะไปแยกกัน2กลุ่มอาจจะไม่ได้แยกง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นคนรวยหรือว่าคนจนหรือว่าคนในเมืองหรือว่าคนชนบทนะคะ the major parties have called for the results of the election to be respectedNow, what are the chances for that? Does that depend who wins the election or what party can form the government? ผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาอย่างไรก็ขอให้เคารพผลการเลือกตั้งแต่ to answer this question ที่สุดแล้วนะคะ what are the chances for reconciling Thailand after this election? สำคัญก็คือโอกาสที่จะเกิดการปรองดองหลังการเลือกตั้งครับเริ่มที่คุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับสำหรับโอกาสที่จะเกิดความปรองดองหลังการเลือกตั้งคุณพิชัยนะคะได้กล่าวถึงการรัฐประหารนะคะ19กันยาเมื่อ5ปีก่อนนะคะบอกว่าประเทศไทยเองก็เข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะในทุกด้านแต่ว่าไม่ใช่จะไปมองย้อนกลับเพื่อที่จะไปกล่าวหาใครนะคะแล้วก็ให้ความเห็นว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะครับมองไปข้างหน้าAnd I hope everybody ก็หวังว่าการเลือกตั้งนี้จะสุจริตโปร่งใสและทุกฝ่ายนั้นจะยอมรับผลการเลือกตั้งค่ะ